ส่วนเรื่องนี้อ่ะก็ใหญ่เหมือนกันค่ะแม่มาแล้วมาอีกครั้งนึงคุณผู้ชมอ่ะแม่ไหนใช่แม่เดียวกันไหมแม่เดิมที่คิดเลยค่ะคุณแม่คุณแตงโมนั่นเองนะคะมาพร้อมกับทนายความเมื่อวานนี้คุณแม่มีอะไรคะครั้งนี้แม่บอกว่าแม่มีหลักฐานใหม่แม่ไปเจอว่ามีคนเอาบัตรเครดิตแตงโมไปรูดใช้3ครั้งในรอบ3วันตั้งแต่แตงโมเสียชีวิตค่ะแล้วนอกจากนั้นกรมธรรม์น่ะเอ้ยทำไมถึงมีการรับเงินผู้ได้รับผลประโยชน์นะคะ1ล้านบาทเอาเงินไปอีกคุณแม่ค่ะมาพร้อมกับทนายความนะคะไปที่กองปราบเมื่อวานนี้ไปทำอะไรขอให้ดำเนินคดีกับ1ในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทแม่บอกว่าแม่มีข้อมูลว่าบุคคลเนี้ยนำบัตรเครดิตแตงโมไปใช้3ครั้งในรอบ3วันในช่วงเวลาที่แตงโมเนี่ยเสียชีวิตนะคะซึ่งนอกจากประเด็นเรื่องของบัตรเครดิตมีประเด็นเรื่องของเงินกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุด้วยค่ะซึ่งกรมธรรม์นี้เนี่ยจะมีการยกผลประโยชน์ให้กับลูกสาวบุญธรรมคุณแตงโมแต่ว่าพบว่าบุคคลนี้ที่คุณแม่ไปร้องเรียนเนี่ยนะไปแจ้งความเนี่ยเขารับเงินไปแล้วมูลค่า1ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้คุณแม่บอกนะคะว่าเออมันไม่ถูกต้องก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความเพิ่มค่ะในกระเป๋าสตางค์น้องโมเนี่ยนะคะที่ได้คืนมาเนี่ยมีสตางค์อยู่20บาทอย่างเดียวเลยนอกบัตรประชาชนบัตร ATM บัตรเดบิตอะไรนี้ไม่ได้คืนเลยไม่ทราบว่าหายไปได้ยังไงหายไปไหนใครอะไรไม่ทราบเลยค่ะคุณแม่ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยพาคุณแม่มาร้องให้ทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเนี่ยสืบหาผู้กระทําผิดนะฮะในการที่เอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหรือบัตรการเงินของคุณน้องแตงโมเนี่ยไปใช้หลังจากมีการตกเรือในคืนวันที่24ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวทางบัญชีตรงนี้เป็นเหตุทำให้คุณแม่เนี่ยมีความเครือบแคลงสงสัยในการเสียชีวิตของคุณน้องแตงโมนะฮะอาจจะมีเหตุจูงใจหรืออาจจะมีเหตุประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ที่ทำให้คุณน้องแตงโมได้เกิดอุบัติเหตุตกเรือแล้วก็เสียชีวิตโดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้นะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของบัตรเครดิตไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันของลูกบุญธรรมคุณแตงโมค่ะคุณแม่บอกอีกแม่มีหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่นี้เนี่ยเป็นคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถนะคะหลังจากที่คุณแตงโมเสียชีวิตแม่บอกว่าในคลิปชัดมากหนึ่งในผู้ต้องหาคุยกับบุคคลภายนอกคุยในลักษณะอะไรเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยความเป็นมาเป็นไปแล้วมันสอดถึงเจตนาว่าหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทคนนี้เจตนาฆ่าแตงโมเพื่อหวังผลประโยชน์แม่พูดแบบนั้นเลยนะแม่ก็เลยเอาหลักฐานเนี้ยมายื่นแล้วก็จะขอให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่จากคดีประมาทคุณแม่บอกว่าต้องกลายเป็นคดีฆาตกรรมเท่านั้นโอ้โหขนาดนี้เลยนะคะแม่จะไปร้องไหมรับไปเรียบร้อยใช่คนถูกกล่าวหาคุณกระติกนะคะออกมาพูดเหมือนกันบอกว่ามีคนใช้บัตรเครดิตคุณแตงโมในช่วงที่ตกเรือคุณกระติกยืนยันว่าไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังคุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ยนะคะไม่เคยไปแตะต้องบัตรเครดิตคุณแตงโมเลยโดยเฉพาะหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่ากระเป๋าคุณแตงโมไปอยู่กับใครที่ผ่านมาไม่เคยยุ่งเรื่องทรัพย์สินมีเพียงเงินส่วนแบ่งจากงานที่ได้รับจากแตงโมในฐานะผู้จัดการเท่านั้นค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณแม่เนี่ยไปได้ข้อมูลอะไรมาจากไหนอ่ะแล้วมากล่าวหาเรื่องบัตรเครดิตส่วนเรื่องของเงินกรมธรรม์ประกันภัยของหมุดบุญธรรมล่ะเรื่องนี้คุณกติกบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันเพราะที่เข้าใจก็คือว่ากรมธรรม์เนี้ยค่ะทางด้านของคุณแตงโมมอบให้กับลูกบุญธรรมซึ่งก็คือลูกสาวคุณกระติกอะเนาะและคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนไปรับกรมธรรม์แล้วก็มาส่งมอบให้กับเธอเองก็คือส่งมอบให้คุณกระติกยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเงินผลประโยชน์จากกรมธรรม์นี้นะคะ